สวัสดีค่ะทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องการทำตัวให้หอมๆเนี่ยอาจจะนึกถึงการใช้น้ำหอมกันนะคะมีรีเควสต์มาเยอะเหมือนกันว่าพี่ตารีวิวน้ำหอมหน่อยจะบอกว่าตามีน้ำหอมแค่1ขวดเท่านั้นเองในชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะตาเป็นคนไม่ค่อยได้ใช้น้ำหอมมันไม่รู้เป็นอะไรนะนอกจากน้ำหอมแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆวิธีนะคะที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยแบบมีกลิ่นหอมมันอ่อนวันนี้ตามาแนะนำกันค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราใส่เนี่ยแหละก็สามารถมีกลิ่นหอมได้นะโดยเฉพาะถ้าใครซักผ้านะคะอย่าลืมใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะถ้าใครซักมือเนี่ยน้ำสุดท้ายนะคะให้แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ถ้าใครซักเครื่องนะคะก็อย่าลืมใส่ตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปด้วยนะคะก็จะทำให้ผ้าเนี่ยไม่หยาบกระด้างไม่แข็งแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆติดผ้าแล้วก็ทำให้ติดตัวไปด้วยเนอะสำหรับน้องๆที่เป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาอาจจะไม่ได้ใช้น้ำหอมแต่หนูก็อยากตัวหอมเสื้อผ้านี่แหละค่ะก็เป็นตัวที่จะทำให้เรามีกลิ่นหอมติดตัวได้ค่ะสาวเป็นนางเนี่ยจะต้องผมสะอาดแล้วก็หอมนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่ผมยาวอย่างไอ้ตาเนี่ยผมหนาอย่างเงี้ยนะคะใครที่มาพูดคุยกับเราใกล้ๆกลิ่นหัวแบบไม่ได้สะไม่ดีมันเสียบุคลิกเราเองก็จะมัวกังวลแชมพูเนี่ยให้เลือกเป็นสูตรที่มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะตอนนี้นะคะ Rejoice ก็ออกสูตรใหม่นี่แชมพูน้ำหอมไม่ตาตั้งชื่อเล่นให้เขาแล้วเรียบร้อย Rejoice Perfume Smooth นั่นเองแต่ว่าตาเรียกว่าแชมพูน้ำหอมเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีกลิ่นหอมมากๆแบบคือมันไม่ใช่แค่แบบโอเคดมจากขวดหอมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มหัวเชื้อน้ำหอมมากขึ้นถึง2เท่าจากสูตรปกติเลยทำให้กลิ่นเนี่ยติดผมบ้างๆรู้สึกมั่นใจเวลาต้องไปพูดคุยเจอใครใกล้ๆแล้วเราเป็นคนผมยาวเนี่ยบางทีก็แบบเสยผมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นหอมมันอ่อนตัวนี้นอกจากแชมพูแล้วมีครีมนวดด้วยนะคะหน้าตาเหมือนกันให้ดูใกล้ๆนะเผื่อใครสนใจตัวครีมนวดนี่นะคะเขาเพิ่มหัวเชื้อน้ำหอมถึง3เท่าเลยทีเดียวนะจ๊ะน้ำหอมที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นกลิ่นน้ำหอมพรีเมียมจากดอกพีโอนีบวกกับกลิ่นเรดเบอร์รี่และแอปริคอตถามว่ารู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องเขาอ่ะผสมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านน้ำหอมไงแต่อาจจะแบบว่าอ่ะกลิ่นดอกพีโอนีคืออะไรคะกลิ่นเป็นดอกไม้สดชื่นนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูแบบว่าสดใสติ้งหน่องนะจะเป็นกลิ่นหอมละมุนแล้วก็ดูแพงคือถ้าใครไม่ได้เป็นแบบว่าสายแข่งไปกินหมูกระทะบาร์บีคอนหรืออะไรแบบควันขโมงเบอร์นั้นน่ะกลิ่นมันเนี่ยมันก็ยังติดผมได้ดีอยู่ก็จึงรู้สึกว่ามั่นใจเวลาเราดมเองอะไรเองอย่างเงี้ยมันก็ได้กลิ่นว่ามันยังมีกลิ่นอยู่เด้อเผื่อใครอยากลองก็ไปดูนะคะเขามีที่เซเว่นกับบิ๊กซีแล้วรักแร้ก็หอมก็ดีแต่ถ้าแบบจะให้หอมตลอดวันก็แอคทิวิตี้เยอะก็ไม่เป็นไรก็เอาแค่ไม่ต้องมีกลิ่นก็พออะไรเงี้ยสาวๆอ่ะต้องแบบดูแลนะเว้ยเพราะว่าบางทีอ่ะกลิ่นรักแร้มันเป็นกลิ่นที่เราไม่รู้ตัวมันมีแต่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นดมหมั่นอะไรโดยเฉพาะใครที่มีขนรักแร้เหงื่อออกง่ายอะไรเงี้ยต้องหมั่นดมนะคะเพราะว่าเวลาเราแบบยุ่งๆทำนู่นทำนี่เราไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเรามีกลิ่นแต่คนข้างๆเขามีกลิ่นเหมือนเราไปได้กลิ่นเต่าคนอื่นแล้วแบบอุ้ยทำไมยิ้มตัวเหม็นจังเลยมันไม่รู้ตัวหรอกมันไม่รู้ตัวเวลาเรามีกลิ่นเองเราก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องปัดเช็คนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมทาโลออนทาแป้งเต่าทาอะไรก่อนออกจากบ้านไปนะคะให้มั่นใจถ้าใครรู้สึกว่าหนูเป็นคนมีกลิ่นตัวแรงให้พกไประหว่างวันนะคะถ้าต่างระหว่างวันตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นเหงื่อออกอะไรเงี้ยแนะนำเอาทิชชู่เปียกอะชุบน้ำมันหมาดแล้วก็เช็ดแล้วเราก็ค่อยย้ำโลออนไปอีกรอบนะคะแนะนำเพราะว่าไอตาตอนวัยรุ่นเนี่ยตอน17-18ตาก็กินตัวแรงเหมือนกันด้วยความที่เราเป็นคนขนเยอะแล้วแบบเหมือนต่อมเงารุมขนมันก็จะแบบใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเด็กๆไอตากินตัวแรงคุณแม่แบบว่าประจำเลยนะคะก็แนะนำถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตอนเช้ารอบเดียวก่อนออกจากบ้านไม่พอให้พกใส่กระเป๋าติดไปด้วยนะคะตอนกลางวันก็แอบดมแอบเช็คนะนอกจากรักแร้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สาวๆไม่ควรละเลยก็คือกลิ่นเท้ามันไม่ได้หมายความว่าผู้ชายเขามีกลิ่นเท้าแรงกว่าเราแล้วเราจะไม่มีคือเราก็มีจะมีเพราะผู้หญิงก็มีเท้าเหมือนกันนะคะ
เราเนี่ยก็มีเช้าเอาไว้เดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลด้วยเวลาเราอาบน้ำเนี่ยให้หลุดถูสบู่ให้ไปถึงเท้านะอีกปัจจัยหนึ่งที่เราควรดูก็คือรองเท้านะคะเราเอาไปตากแดดบ้างหรือเปล่าเราซักทำความสะอาดบ้างหรือเปล่าถ้ามันอับชื้นมันต้องใช้ทุกวันมันซักทำความสะอาดได้ไม่ทันสเปรย์นะคะสเปรย์ฉีดรองเท้าเนี่ยก็เอามาฉีดซะหรือว่าแป้งเต่าไม่ได้รู้จักแป้งเต่าใช่ไหมที่เขาแบบแป้งผงของเขาไว้ทารักแร้ก็โรยรองเท้าได้เหมือนกันจะไม่ต้องหอมชุยแต่แค่ไม่ต้องมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็พอเร็วนะจ๊ะน้องนะคะน้องสาวน้องสาวนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่สาวอาจจะมองข้ามน้อยเวลาอาบน้ำแล้วก็ใช้พวกสบู่ที่แบบสำหรับจุดซ่อนเร้นนะคะหนูไม่อยากใช้ได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยเราก็พยายามแบบพยายามทำความสะอาดให้ถึงจุดนั้นคือไม่ต้องล้วงเย็บปะคะคือไม่ต้องล้วงนะทำความสะอาดภายนอกด้านนอกให้สะอาดนะคะแล้วก็กางเกงนองกางเกงในเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ซ้ำไม่ต้องเป็นเหมือนแบบไปเหมือนการไปเขาชนไก่มีหน้า A หน้า B หน้าแบบทับซ้อนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะใช้ใส่ครั้งเดียวซักล้างทำความสะอาดแล้วก็พึ่งแดดให้แห้งพยายามกางเกงในเนี่ยสำคัญพยายามพึ่งให้เป็นแบบแดดหรือว่าที่ที่มันมีลมโป่งเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผ้ามันจะอับชื้นแล้วอับชื้นน่ะมันจะไปโดนน้องแล้วมันทําให้น้องอับชื้นน้องอับชื้นแล้วก็อาจจะมีกลิ่นแล้วก็อาจจะเกิดเป็นโรคแบบติดเชื้อติดแบคทีเรียเป็นตกหับอะไรขึ้นมานะนี่นะคะ5ข้อที่จะทําให้ตัวหอมอาจจะไม่ต้องแบบว่าครั่งถึงแบบว่าอุ๊ยจะต้องฉีดๆๆน้ำหอมอะไรตลอดแต่ก็คือแบบดูแลเป็นส่วนๆผมอย่างเงี้ยก็ใช้แชมพูที่มีกลิ่นหอมในเสื้อผ้าก็ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำให้มีกลิ่นหอมส่วนร่างกายของเราอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลด้วยนะจ๊ะจะได้หอม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 รวมๆช่วยๆกันไปค่ะสำหรับรายละเอียดทั้งหมดไอตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอกดดูกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากที่รับชมบ๊ายบาย